ราเมาข่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวงเล่าเมาข่าวครับกับดิฉันรัตนาดมศรีค่ะผมโสพลนำด้วยครับค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาดีๆบ่าย3โมงถึงบ่าย4โมงครับค่ะวันนี้วันอังคารที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ดีๆเด็ดๆอะไรบ้างเราไปฟังกันครับเด้งผู้การบางบัวทองเส้นลูกน้องฆ่าตัวตายเครือข่ายคนรักสุนัขต้านใช้เจ้าสมหวังลากของตามพระบิณฑบาตต้อนรับลมหนาวเชียงใหม่เชิญเที่ยวม่อนแจ่มขาดเงินสะพัด 20,000 ล้านน่าถึงอดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลทิ้งเงินกว่าพันล้านทำไรตั้งวงละเมาเน้นในช่วงที่หนึ่งนะ ค่ะซึ่งเป็นข่าวแรกวันนี้รู้จะเมาก่อนเลยกันนะครับนี่เป็นข่าวแรกเป็นข่าวที่ประชาชนกำลังสนใจมากๆเลยขนาดนี้นะเพราะเป็นเรื่องบอกว่า Talk of the Town Talk of the Town เพราะว่าดังระดับประเทศคอยกันตั้งแต่เมื่อวานจนถึง10โมงเช้า10โมงครึ่งในวันนี้นะนะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นอดีตของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์นะครับฉายาพันธ์ซึ่งพร้อมกับพวกที่ได้ร่วมกันกระทำความผิดในคดีเรียกสินบนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับบ่อนการพนันหรือการค้าน้ำมันเถื่อนหรือการขายตำแหน่งที่จะยกปรับตำแหน่งของตำรวจทั้งหลายแหล่ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกกันว่าทุกคนก็สนใจอยู่และก็รอความชัดเจนจากเมื่อเช้านะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจแห่งชาตินะครับพร้อมด้วยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจประวุฒิ ถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแถลงข่าวแล้วก็นี่การดำเนินคดีกับพลตำรวจโทพงพัฒน์ชยาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครสอบสวนกลางนะครับพร้อมกับพวก12คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาความผิดตามมาตรา112และก็ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับและจูงใจให้ผู้อื่นมอบผลประโยชน์รวมทั้งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและก็พระบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงข้อหาอื่นแตกต่างกันอีกหลายข้อหานะครับโดยการแถลงข่าวก็มีการนำภาพขณะเข้าตรวจค้นบ้านพักทั้ง11จุดนะครับของพลโทพงษ์พัฒน์นะครับพบเงินสดทรัพย์สินมีค่าต่างๆมากมายนะครับเช่นวัตถุโบราณพระเครื่องเงินสดทองรูปพรรณนะครับและก็มูลค่ามหาศาลรวมทั้งได้ซึ่งเขาได้มาโดยที่ไม่ชอบนะฮะถูกเก็บซ่อนไว้ในตู้นิรภัยแล้วก็บางส่วนฝังดินไว้แล้วไม่รู้ใส่ตุ่มฝังดินหรือเปล่ายังไปจับได้นะซึ่งมูลค่ารวมๆประมาณ 2,000 ล้านนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากนะพลตำรวจเอกสมยศกล่าวถึงคดีดังกล่าวว่าเป็นคดีที่มีความสำคัญนะครับและก็มีความละเอียดอ่อนไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดในเชิงลึกได้ทั้งหมดนะฮะโดยในเบื้องต้นได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนและตำรวจว่าพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์พร้อมพวกมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมคือเรียกผลประโยชน์จากการแอบอ้างสถาบันด้วยรูปแบบต่างๆเช่นการเปิดบอนนะครับแล้วก็ซื้อขายตำแหน่งข้าราชการตำรวจและการค้าน้ำมันเถื่อนนะครับโดยพลตำรวจโทพงพัฒน์ได้ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาแล้วนะและยังมีตำรวจที่เกี่ยวข้องอีกหลายนายซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหากเชื่อมโยงถึงใครก็จะดำเนินการโดยไม่ละเว้นนะครับพร้อมระบุว่าในอดีตตนไม่ทราบว่าผู้บัญชาการท่านอื่นทราบการกระทำดังกล่าวหรือเปล่านะครับแต่ว่าในขณะที่ตนยังดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจจะไม่ปล่อยให้มีการตำรวจแสวงหาผลประโยชน์นะครับโดยการตนจะวางกฎเกณฑ์ซึ่งยึดเป็นแนวทางของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับขณะเดียวกันนะครับผู้สื่อข่าวนะครับได้แถลงข่าวครั้งนี้ว่ามีการยืนยันการเสียชีวิตของพันตำรวจเอกอัครวุฒินะครับหลิมรัตน์นะครับผู้กับการ1กองปราบปรามกองบังคับการกับปราบปรามนะครับว่าเป็นการฆ่าตัวตายจริงนะครับแต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคดีอาญาต่างๆอย่างใดนะทั้งนี้ผบ.ตร.ก็ยังกล่าวตอนหนึ่งว่าระหว่างการสัมภาษณ์ว่าในอดีตไม่รู้ทำยังไงนะแต่ถ้าสมัยผมนะใหญ่แค่ไหนผมก็จับนี่สำคัญตรงนี้ใหญ่แค่ไหนคือยุคของท่านสมยศเนี่ยท่านไม่ปล่อยไว้แน่ถ้าใครกระทำผิดแล้วก็มีชอบด้วยกฎหมายท่านบอกว่าท่านน่าจะต่อยสักหน่อยนะแค่ไหนก็จับแล้วก็ตำรวจจะไม่ปล่อยคือสอบไม่ถึงให้หมดนะความหมายคืออย่างนั้นนะทีนี้ในส่วนของตำรวจได้ควบคุมตัวสองสามีภรรยาที่เป็นนอมินีของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์เนี่ยนะไปฝากขังในผลัดแรกกันนะก็ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยตำรวจสนพญาไทก็ได้นำคุมตัวนายชอบและนางปิยะพันธ์ชินประภาสองสามีภรรยานะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับเป็นพนักงานจูงใจให้ผู้อื่นมอบผลประโยชน์ขออำนาจศาลอาญาที่รัชดาพิเศษนะฝากขังผลัดแรกเป็น12วันแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่เรียบร้อยเพราะเนื่องจากว่าคำร้อง
ก็เรียกว่าคำร้องฝากขังยังไม่แล้วเสร็จนะก็เลยต้องคุมตัวกลับมาอีกทีหนึ่งวันนี้ก็ไปแล้วนะครับไปที่ศาลใหญ่อีกครั้งก็ฝากขังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการฝากขังนัดแรกนะครับซึ่งมันมีความผิดที่มาตรา112กันแหละแล้วก็เป็นนอมินีให้กับพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์เนี่ยผิดหนักเหมือนกันนะครับตรงนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ว่าต้องติดตามอีกต่อไปค่ะทีนี้มาย้อนดูในเรื่องของที่มาที่ไปของความผิดครั้งนี้นะคะซึ่งในส่วนของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์นะคะเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการยื่นคำร้องคำฟ้องฝากขังนะก็ระบุถึงพฤติการที่นำมาสู่การจับกุมครั้งนี้นะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าเมื่อระหว่างวันที่1ตุลาคมปี2553นะคะกระทั่งถึงวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ก็คือตั้งแต่1ตุลาปี53จนถึง11พฤศจิกายนปีนี้นี่แหละค่ะก็เบ็ดเสร็จทั้งสิ้นประมาณ5ปีนะคะซึ่งในระหว่างที่พลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะก็ช่วงนั้นก็เรียกว่ามีอำนาจอำนาจเยอะไงพออำนาจเยอะก็มีเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการไงลุงนุ้ยอยากได้ตำแหน่งขึ้นใช่ไหม2ข้าล้างต้องให้อ้อนะเพราะว่ามีอำนาจมีให้คุณให้โทษได้โยกย้ายได้นี่แหละเขาเรียกว่าเรียกรับผลประโยชน์เจ้าพนักงานที่เป็นตำรวจด้วยกันนะคะก็อันนี้ก็เรียกว่าในส่วนของท่านพงษ์พัฒน์เนี่ยก็สมรู้ร่วมคิดกับพลตำรวจตรีบุญสืบด้วยนะแล้วก็ในส่วนของพันตำรวจเอกอัครวุฒิลิ้มรัตน์ด้วยที่เป็นอดีตผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามที่กระโดดตึกเสียชีวิตนั่นแหละนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีการเรียกรับเงินจากข้าราชการตำรวจที่ประสงค์จะมีการไปดำรงตำแหน่งที่สำคัญเรียกรับไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมขารายนึงนี่3ล้าน1 5ล้านบาทโอ้โหลุงนุ้ยถ้าคนนึง3ล้านนะแล้วถ้าเป็น10คนเท่าไหร่ล่ะโอ้ก็30ล้านนะแล้วปีนึงอ่ะไม่น้อยๆนะมันเยอะไงเช่นคนไปคุมกำลังที่มันหาผลประโยชน์เช่นไปคุมเรื่องน้ำมันเถื่อนอย่างเงี้ยทางภาคใต้หรือตำรวจน้ำใหญ่ตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยมันเดือนเป็นไม่เท่าไหร่ก็เนี่ยเขาเรียกว่าเอาตำแหน่งหน้าที่ไปหาประโยชน์โดยมิชอบนะคะก็นี่แหละคือความผิดที่นำมาสู่การจับกุมนะคะหลังจากได้เงินเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะแล้วก็จะส่งเงินที่ได้เนี่ยให้กับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นรายเดือนเหมือนกันก็คือที่อยู่ด้วยกันในกวนเดียวกันเนี่ยก็รวมแล้วก็ประมาณสัก50ล้านบาทได้นะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของพลตำรวจตรีบุญสืบนะคะซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนก็ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยมีการระบุพฤติกรรมในส่วนของพลตำรวจตรีบุญสืบว่าเมื่อระหว่างวันที่28ธันวาคมปี2554จนถึงวันที่18กรกฎาคมปี2557ก็4ปีนะจากปี54จนถึงปีนี้เนี่ยก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการตำรวจน้ำมีพฤติการเรียกรับเงินจากผู้ค้าน้ำมันเถื่อนทางจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็โดยแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงเนี่ยความผิดมหันต์เลยเนี่ยมีการเรียกเก็บเงินค่าสวยน้ำมันเนี่ยเดือนละ 1-2 ล้านบาทบางครั้งก็อาจจะ1ล้านบาทบางครั้งก็อาจจะ2ล้านบาทนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะส่งเงินให้กับพลตำรวจตรีโกวิทย์เป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ย35ล้านบาทด้วยกันแล้วก็ส่งเงินให้กับพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์เป็นเงิน118ล้านบาทโอ้โหเยอะนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการข้อมูลรายงานมาว่าในส่วนของพลตำรวจตรีโกวิทเนี่ยค่ะยังมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มค้าน้ำมันเถื่อนของนายสหชัยเจียนเสริมศิลป์หรือว่าเสี่ยโจ้ผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการหลบหนีจับกุมเนี่ยก็ยังโยงไปถึงหลานชายของนักการเมืองชื่อดังด้วยนะคะเรียกว่าในส่วนของนายตำรวจที่กังขินนะตำรวจที่ประพฤติมิชอบเอาตำแหน่งหน้าที่ไปหาประโยชน์ไปเรียกรับเงินไม่ว่าจะเปิดบ่อนน้ำมันเถื่อนแล้วก็รีดเงินจากข้าราชการตำรวจด้วยกันเนี่ยโดนหมดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกตามมานะค่ะครับเพราะงั้นตรงนี้ถ้าเราดูประเด็นแล้วว่าคดีนี้ที่เกิดขึ้นมามันจะเชื่อมโยงกันไปหมดเลยโดยเฉพาะความผลของภาคใต้มีของนี้ภาษีอีกอันนี้ยังคิดว่าของนี้ภาษีมีอีกนะยังไม่ได้พูดนะยาเสพติดอีกโอ้เยอะกวาดล้างให้ได้แล้วกันนะสังคายนาของตำรวจในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยเอาใจช่วยท่านสมยศแล้วกันให้ท่านกวาดบ้านกวาดเมืองกวาดสตช.ให้สะอาดนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะเอาทีนี้ไปดูในเรื่องของเขาเรียกกันว่าการตำรวจเหมือนกันดีกันนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสั่งให้ผู้บังคับบัญชาดูแลลูกน้องนะว่าอย่าให้มีการเครียดแล้วไปฆ่าตัวตายนะครับฆ่าตัวตายขึ้นมานี่ก็จะมีการทำโทษหรือมีการอะไรก็ว่าไปนะซึ่งอันนี้เป็นคำเรียกว่าเป็นคำสั่งของเป็นคำสั่งของพลตำรวจเอกสมยศเหมือนกันนะครับต้องการให้ดูแลเรื่องลูกน้องฆ่าโทษหัวหน้าแล้วครับปล่อยให้ลูกน้องฆ่าตัวตายแต่ว่ามันก็รู้สึกหลังจากก็ยังมีการฆ่าตัวตายมาเรื่อยๆนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นคำสั่งแรกนะครับที่เรียกกันว่าปฏิบัติตามที่ท่านผบ.ตร.สั่งนะก็คือว่าพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนนะครับผู้บัญชาการภูธรภาค1นะครับมีคำสั่งให้ย้ายด่วนให้พันตำรวจเอกมาโนดรัตนโชตนะครับผู้กำกับสภ.บางบัวทองนนทบุรีและก็พันตำรวจเอกสุนทรชิดชื่นชื่นชิดนะครับพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าของพนักงานสอบสวนสนสพบางบัวทองไปปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีโดยขาดจากตำแหน่งเดิมและระหว่างที่คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ร้อยตำรวจปรีชานันทพันธ์นะครับพนักงานสอบสวนสพบางบัวทองใช้สายนกหวีดผูกคอตายสายนกหวีดผูกคอตายที่ห้องเช่าเลขที่89/1หมู่ที่6ตำบลละหานนะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าสาเหตุมาจากความเครียดเรื่องงานโดยให้พันตำรวจเอกปรีชามาเฉลยผู้กับฝ่ายปกครองและการฝึกศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กับสพบางบัวทองและพันตำรวจโทประเสริฐแหวนแก้วพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษสพคูคตจังหวัดปทุมธานีนะรักษาราชการแทนในตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษสพบางบัวทองทีนี้ล่าสุดนะจากเหตุการณ์ที่ตำรวจฆ่าตัวตายได้เกิดขึ้นนะครับมีเกิดขึ้นอีกแล้วแต่เที่ยวนี้ไปขึ้นที่โน่นที่นครศรีธรรมราชนะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านของปูนชั้นเดียวพบศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือร้อยตำรวจโทณัฐสันจำปาทองอายุ30ปีเป็นรองสารวัตรสพเขาคาโงกนะครับจังหวัดพังงาช่วยราชการศูนย์ป้องกันปราบปรามจุลกรรมรถยนต์และจักรยานยนต์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะทีนี้จากการสอบสวนนางระเบียบจำปาทองซึ่งเป็นมาดานะแล้วก็บอกว่าผู้ตายนี่ให้ซึ่งเป็นเรียกเป็นแม่ของผู้ตายนะก็ให้การทั้งน้ำตาบอกกับลูกชายลงพื้นที่ไปทำงานที่ภาคใต้ตอนล่างรวมทั้ง3จังหวัดภาคใต้ด้วยแล้วก็เดินทางกลับมาบ้านมาตั้งแต่เมื่อวันที่23พฤศจิกายนด้วยขับรถเก๋ง Honda Accord สีขาวทะเบียนกย6837ภูเก็ตนะครับมาจอดไว้ที่บ้านก่อนจะเก็บตัวเงียบอยู่ภายในห้องนอนต่อมาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดจึงเปิดประตูเข้าไปตรวจสอบพบว่าลูกชายนั่งพิงผาห้องแล้วมีเลือดไหลออกมานองเลยนะจึงรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่บอกเพื่อนบ้านว่ามาช่วยมาดูหน่อยลูกจริงตัวตายเมื่อเพื่อนมาถึงบ้านถึงพบว่าลูกเสียชีวิตไปแล้วนะครับทีนี้ด้านพลตำรวจตรีนะครับเกียรติพงษ์ขาวสำอางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุระบุว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการยิงตัวตายหรือปืนลั่นเพราะว่าในที่เกิดเหตุพบอุปกรณ์ล้างอาวุธปืนตั้งอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามญาติรู้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือยิงตัวตายเองซึ่งจะสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะว่าจะยังไงบ้างนะซึ่งเบื้องต้นจะส่งศพไปที่ศูนย์นิติเวชสุราษฎร์ธานีผ่าพิสูจน์และชันสูตรวิเคราะห์อย่างชัดเจนก่อนรวมทั้งตรวจขม่าวดินปืนในทางวิทยาศาสตร์ด้วยนอกจากนี้ก็จะสอบปากคำพยานทั้งญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานเพิ่มเพื่อสรุปได้ว่าสาเหตุมาจากอะไรค่ะก็ต้องให้ทางผู้บังคับบัญชาดูแลลูกน้องให้ดีๆต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะเพราะที่นี้ตำรวจเราก็เอาข่าวอยู่เรื่อยๆนะก็ทุกครอบครัวและการที่สูญเสียนะคะไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจระดับชั้นไหนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะก็ทางครอบครัวเองเนี่ยก็เสียใจนะทางเราเองก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าในส่วนของผู้บังคับบัญชาเนี่ยคงจะต้องเข้มงวดแล้วก็ตรวจตากวดขันแล้วก็ดูแลลูกน้องให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็สายด่วน159ไงที่เราบอกไว้ว่าให้โทรศัพท์ไปปรึกษาหารือได้จะมีจิตเวชจิตแพทย์มาคอยตำรวจแล้วก็ตามที่อยู่นี้ถ้ามีเครียดอยากจะจริงตัวก่อนจะยิงตัวตายให้โทรไว้ตรงนี้ก่อนให้ระบายในสิ่งที่ขับข้องของใจออกมาก่อนว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยครับจะได้หาช่องทางได้ค่ะก็ช่วยกันนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหานะคะเอามาเรื่องนี้ลุงนุ้ยค่ะก่อนหน้านี้ไงที่เรานำข้อมูลฝากคุณผู้ชมของเราเรื่องค่านิยมไทย12ประการนะคะซึ่งมีการประกวดจัดเรียงความร้องพงร้องเพลงกันไปแล้วนะล่าสุดปรากฏว่าทำเป็นภาพยนตร์นะเป็นหนังสั้นเลยนะคะซึ่งในส่วนของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลค่ะท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ประสงค์นิกรชาวไทยเนี่ยจะแสดงความรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในวันที่5ธันวาคมนี้นะคะวันพ่อแห่งชาติเนี่ยค่ะก็ในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยค่ะโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยค่ะก็ได้ให้ในส่วนของพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยยึดถือยึดมั่นแล้วก็ตระหนักในค่านิยมหลักไทย12ประการเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการปลูกฝังในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถแล้วก็มุมานะมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเราแล้วก็เป็นประชาชนคนไทยที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของคนไทยที่จะรับสนองพระบาทของพระองค์เป็นคนดีแล้วก็ทำงานเพื่อทดแทนบุญคุณของแผ่นดินนะคะก็ทดแทนบุญคุณในหลวงของเราด้วยนะคะทีนี้เขาก็เลยจัดทำหนังสั้นขึ้นมานะรัฐบาลเนี่ยจะเผยแพร่ค่านิยมเหล่านี้ผ่านรูปแบบของภาพยนตร์เรื่องไทยนิยมนะคะซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการที่จะเผยแพร่ค่านิยมไทย12ประการนี่แหละซึ่งจะมีการฉายที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะคะพร้อมกันทั่วประเทศเลยในวันที่6ธันวาคมนี้นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างทั้ง12ตอนเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปชมภาพคลิปกันค่ะครับไม่ว่าคุณจะนิยามความดีว่าอย่างไร
แต่ความดีครั้งนี้จะทำให้คุณมองสังคมไทยเปลี่ยนไปไทยนิยมจากค่านิยมหลัก12ประการสู่12ภาพยนตร์สั้นโดย12ผู้กำกับที่จะสร้างสรรค์ความดีให้คนไทยได้สัมผัสพร้อมกัน6ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ทุกสาขาทั่วประเทศเอาละเดี๋ยววันที่6ธันวาคมนี้เราเตรียมชมภาพยนตร์สั้นทั้งหมดนะมีใครรับผิดชอบเรื่องไหนกันบ้างในส่วนของผู้กำกับมาดูกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยเรื่องที่1เนี่ยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะคุณบัณฑิตทองดีนะคะเรื่องที่2ซื่อสัตย์เสียสละอดทนคุณปราโมทแสงสอนนะคะนี่ก็ดาราเก่านะคะคนที่3ค่ะกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจเนี่ยคุณมนัสนันท์พันเลิศวงศกุลนะคะเรื่องที่4มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชาคุณอัตพรธีมากรนี่ก็เป็นนักแสดงเหมือนกันนะคะคนเรื่องที่5ค่ะรักษาวัฒนธรรมประจำชาติคุณบงกตคงมาลัยอันนี้ก็คือน้องตั๊กนะคะแล้วเรื่องที่6ค่ะไม่ขาดศิลธรรมศาสนาวรเดชดานุวงศ์อันนี้ก็เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็นักร้องนะคะค่ะเรื่องที่7ค่ะเรียนรู้อธิปไตยของประชาคุณกันกันจารึกนะคะเรื่องที่8ค่ะคุณเรื่องที่8รักษาวินัยกฎหมายไทยโดยคุณก้องเกียรติโขมสิรินะคะเรื่องที่9ปฏิบัติตามพระราชดำรัสนะคะโดยคุณคงเดชจาตุรันรัศมีค่ะเรื่องที่10ไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้โดยคุณภาคภูมิวงจินดานะคะเรื่อง11ค่ะต้องเข้มแข็งทั้งกายใจโดยคุณต้องปองจันทรางกูลค่ะแล้วก็เรื่อง12ไซส์คิดอะไรให้ส่วนรวมนะคะก็โดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนเนี่ยค่ะก็เป็นภาพยนตร์สั้น12เรื่องที่จะฉายพร้อมกันทั่วประเทศที่โรงเมเจอร์ซีเนเพ็กซ์ฟรีป่ะฟรีดูฟรี6ธันวาคมนี้ค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเมาส์เน้นๆ นะคะจังหวัดชุมพรเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่จังหวัดชายแดนในส่วนของจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดนะคะทีนี้เขามีการจัดระเบียบแผงค้าร้านค้าต่างๆที่ขึ้นตามริมถนนสายเอเชียที่10เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะวงเล่าเมาส์ข่าว